ีพื้นฐานมาจากงานวิจัยวิชาการและการสำรวจพื้นที่จริงในชุมชนท่ามกลางโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงนำพามาซึ่งการกลืนกินทางวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์ภาษาวิถีชีวิตประเพณีและวัฒนธรรมล้วนบอกเล่าเรื่องราวการก่อกำเนิดดำรงอยู่และการปรับตัวของกลุ่มชาติพันธุ์ทั่วประเทศไทยรวมถึงชาติพันธุ์ที่เรียกตนเองว่าไทยยวนสระบุรีนับเป็นเวลา400กว่าปีมาแล้วในยามศึกสงครามการระดมไพร่พลจากหัวเมืองอย่างรวดเร็วในระยะเวลาอันสั้นเป็นกลวิธีหนึ่งที่ใช้เพื่อป้องกันเมืองหลวงจากข้าศึกศัตรูกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงสันนิษฐานว่าการตั้งเมืองสระบุรีขึ้นนั้นเพื่อรวบรวมผู้คนไว้ช่วยป้องกันพม่ารุกรานตัวเมืองสระบุรีเดิมนั้นตั้งอยู่บริเวณบึงโง้งใกล้วัดจันทบุรีอำเภอเสาให้ในปัจจุบันท่ามกลางวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างไทยยวนกลุ่มชาติพันธุ์ที่ถูกกวาดต้อนและอพยพมาจากเชียงแสนในปีพุทธศักราช2347ได้มาตั้งบ้านเรือนยังเมืองสระบุรีคนไทยยวนเลือกสองฝากฝั่งของแม่น้ำป่าสักเป็นทำเลตั้งบ้านเรือนด้วยเหตุผลที่ว่า 1. การตั้งบ้านเรือนริมแม่น้ำนั้นทำให้ใช้น้ำได้สะดวก2. ตั้งบ้านเรือนเป็นกลุ่มเพื่อได้ช่วยเหลือกัน 3. เลือกตั้งบ้านเรือนใกล้แหล่งทำมาหากินด้วยสมัยนั้นคนไทยยวนประกอบอาชีพทำนานั่นเองปัจจุบันอำเภอที่มีคนไทยยวนตั้งบ้านเรือนอยู่มากที่สุดคืออำเภอเสาไห้ซึ่งเป็นที่ตั้งของหอวัฒนธรรมพื้นบ้านไทยยวนสระบุรีพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นที่ดำเนินการโดยเอกชนเปิดเป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตประเพณีและวัฒนธรรมของคนไทยยวนสระบุรีให้แก่ผู้ที่สนใจผู้ศึกษาเริ่มต้นเก็บข้อมูลจากที่นี่ค่ะในปีพุทธศักราช2347ครับพระบาทสมเด็จพระจอมฟ้าโปรดทูลพระเจ้าหลานเธอกรมหลวงเทพพันธุราชยกทัพไปสมทบกับทัพของเมืองเหนือที่ทัพเชียงใหม่ทัพเมืองน่านทัพเมืองลำปางไปกับพระหลวงทัพเวียงจันทน์ครับมองห้าทัพไปตีเมืองเชียงแสนซึ่งขณะนั้นอยู่ในอำนาจการปกครองของพระบาทอยู่ไปรอบเมืองอยู่ประมาณ5เดือนพอตีมันยังแสนแตกแล้วกับโดดทื่อทำลายป้อมปราการกำแพงเมืองบ้านเรือนราษฎรแล้วก็กวาดเอาครอบครัวผู้คนออกมาได้ 23,000 คนก็ได้แบ่งครอบครัวเหล่านี้ออกเป็น5ส่วนแบ่งไว้ที่ติดเชียงใหม่ส่วนหนึ่งลำปางส่วนหนึ่งน่านส่วนหนึ่งส่งไปเลี้ยงจัดจนส่วนสุดท้ายนำมากรุงเทพโดดทื่อตั้งบ้านเหือนอยู่ที่เมืองสระบุรีนี่เกินหนึ่งแล้วส่งไปราชบุรีเกินหนึ่งอันนี้เป็นประวัติความเป็นมาของกลุ่มไทยยวนสระบุรีภาพวิถีชีวิตประจำวันการปลูกสร้างเรือนกาแลเป็นที่อยู่อาศัยและงานบุญสลักกพัดของคนไทยยวนสระบุรีในอดีตนั้นยังปรากฏร่องรอยให้เห็นได้จากจิตรกรรมฝาผนังภายในอุโบสถวัดจันทบุรีและวัดสมุหประดิษฐารามซึ่งสันนิษฐานว่าภาพได้เขียนขึ้นในสมัยรัชกาลที่4และรัชกาลที่5เพื่อบันทึกเรื่องราวของคนไทยยวนไม่ให้สูญหายไปปัจจุบันค
นไทยวนสระบุรียังคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ที่สำคัญทั้งด้านภาษาประเพณีและวัฒนธรรมภาษาไทยวนและตัวเมืองเป็นอัตลักษณ์อย่างหนึ่งที่คนไทยวนได้นำติดตัวมาด้วยในคราวที่ต้องอพยพมาตั้งถิ่นฐานยังสระบุรีคนไทยวนในอดีตใช้ตัวเมืองบันทึกตำรายาสมุนไพรตำราหมอดูคาถาเวทมนต์และคัมภีร์เทศยวนเพื่อถวายวัดโดยเขียนลงในสมุดข่อยหรือจานบนใบลานซึ่งเรียกกันว่าหนังสือยวนเมื่อเวลาเคลื่อนผ่านวิถีชีวิตประเพณีและวัฒนธรรมของคนไทยวนได้ผสมกลมกลืนไปกับวัฒนธรรมภาคกลางกลายเป็นวัฒนธรรมร่วมสมัยที่ทรงคุณค่าสืบต่อกันมาท่ามกลางกระแสบริโภคนิยมที่กำลังถาโถมเข้ามาการปรับตัวที่จะอยู่ร่วมกันของคนในชุมชนเพื่อเรียนรู้สิ่งใหม่ควบคู่ไปกับการปลูกฝังให้คนรุ่นหลังรักและหวงแหนในวัฒนธรรมดั้งเดิมของตนจึงเป็นภารกิจสำคัญที่อาจช่วยให้กลุ่มชาติพันธุ์เหล่านี้คงอยู่คู่กับแผ่นดินไทยไปตราบนานเท่านานและนี่คือเรื่องราวของล้านนาพลัดถิ่นแห่งลุ่มน้ำป่าสักไทยวนสระบุรี